โอ้โหยากไปอีกเนาะ Espatula Muy bien โอ้ปาดเหงื่อตะขวดนี้มันไม่ใช่ขวดสำหรับไอ้นี่ Hola สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของใช้ในห้องครัวนะคะแต่ก่อนจะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาสเปนกันอย่างต่อเนื่องนะคะเอาล่ะเรามาพบกับคำแรกได้เลยค่ะตาดาเตรียมพร้อมมาอย่างดีเริ่มต้นคำแรกนะคะนี่เลย Como se dice Esto es una cuchara Cuchara มีช้อนใหญ่แล้วก็ต้องมีช้อนเล็กนะคะช้อนกาแฟ Esto es una cucharilla Cucharilla Cuchara Cucharillaถึงอาวุธของคนสเปนที่ใช้กินข้าวแล้วนั่นก็คือ2อย่างนี่เองโอเคเราถามทีละอย่างนะคะ Como se dice Esto es un tenedor 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 นะคะก็คือซ่อมนะคะต่อไปก็เป็นมีดนะคะ Cuchillo Cuchillo นอกจากมีดที่เวลากินข้าวนะคะมีดธรรมดาไม่กล้าถือชี้กูชิโยกูชิโยก็คือเรียกเหมือนกันนะคะก็คือมีดทำกับข้าวนะคะกับมีดที่ใช้ทานอาหารก็คือเรียกว่ากูชิโยเหมือนกันนะคะเราไม่มีเราไปขโมยร้านเข้ามาก็คือตะกี้ครับปาลิโยสปาลิโยสit's broken นะทัพพีเวลาทำอาหารนะคะ como se dice cucharon cucharon cuchara cucharillo cucharilla ผิดอีกแล้วมีทัพพีแล้วใช่ไหมก็ต้องมีตะหลิวตะหลิวนะคะไว้ผัดนะคะ Como se dice Espátula Espátula โอ้โหยากไปอีกเนาะ Espátula Muy bien โอ้ปาดเหงื่ออุปกรณ์กินข้าวนั่นก็คือจานPlato Plato นะคะสิมีจานแล้วก็ต้องมีชามCómo se dice Cuenco sí ก็คือแก้วน้ำสองใบนี่เองแต่ว่าเรียกต่างกันนะคะคำแรกนะคะ Cómo se dice Esto es un vasovaso อันนี้คือแก้วกาแฟนะคะTaza มีแก้วน้ำแล้วก็ต้องมีขวดน้ำสีน่ารักไหม Botella Vaso นะคะใช้คู่กันนะคะ Beber ตาดากันไกล Como se dice Tijerasเวลาเราอยากจะเปิดขวดน้ำอัดลมหรืออะไรเงี้ยเหมือนบ้านเรามีป๊อกๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีที่เปิดขวดใช่ไหมคะนี่ป๊อกๆ abre botellas o abridor abre botellas ตะขวดนี้มันไม่ใช่ขวดสำหรับไอ้นี่ที่เ
่เปิดกระป๋องอาเบรลาตาอาเบรลาตาอาเบรนะคะก็คือความหมายก็คือเปิดลาตาสก็คือกระป๋องนะคะสองคำมารวมกันนะคะก็เป็นที่เปิดกระป๋องนั่นเองง่ายเนาะคำต่อไปแล้วนะคะก็คือนี่เองเป็นที่ขูดเปลือกผักเปลือกผลไม้นะคะเปลาโดเปลาโดเปลาโดนะคะเพราะหลายคนก็อาจจะเหนื่อยกับการที่จะต้องมาหั่นมะนาวแล้วก็บีบมะนาวด้วยมือบางทีเราคั้นออกเองไม่หมดนะคะก็ต้องมีตัวช่วยก็คือนี่เลยเอสปริมิโดเอสปริมิโดเราก็ต้องมีตัวช่วยนะในการคั้นมะนาวส่วนอุปกรณ์นี้นะคะถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็จะเป็นใบใหญ่หน่อยแต่ว่าที่สเปนเนี่ยหายากมากนะคะคือไม่มีคือที่มีก็จะเป็นไซส์เล็กนิดเดียวแล้วเราก็เอามาใช้แทนกันได้นะคะนั่นก็คือครกนี่เองมอร์เตโรมอร์เตโรมอร์เตโรนะคะมอร์มอร์เตโรกระดกลิ้นไม่ได้มาถึงอุปกรณ์สำคัญนะคะที่ห้องครัวทุกบ้านจะต้องมีติดไว้แน่นอนค่ะถ้าขาดอันนี้เราก็ทำกับข้าวยากนิดนึงเนาะก็คงจะทำไม่ได้นั่นก็คือหม้อนั่นเองแต่มีหม้อสองแบบนะคะเริ่มด้วยแบบนี้นะคะแบบมีหูยาวๆนะคะโกโมเซดิเซกาโตกาโตกาโตแล้วส่วนหม้อที่เป็นหูอย่างเงี้ยนะคะโกโมเซดิเซกาเซโรล่ากาเซโรล่าถือไม่ได้จะไปใส่ที่หัวตัวเองทำไมเนี่ยกาโตกาเซโรล่าใส่หัวทำไมปุ๊บอันนี้ยิ่งจำเป็นมากๆเลยบ้านไหนไม่มีไม่ได้เลยนั่นก็คือตาดากระทะนั่นเองสาร์เต้นสาร์เต้นสาร์เต้นนะคะเป็นไงใบใหญ่มากใบใหญ่มากเทนนิสอุ้ยนอเทนนิสนอเทนนิสคนไทยเวลาเล่นตลกเนาะปึ้งก็เรียนรู้คำศัพท์ครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปเลยCuchara, cucharilla, tenedor, cuchillo, cucharón, tijeras, taza, vaso, plato, cuenco, botella, exprimidor, cazo, cacerola, mortero, sartén,espátula, abrelatas, lata, pelador, abrebotellas, abridor, palillos. ได้ฟังและได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิโอส